ตั้มความเป็นตั้มไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยห้องอัยการจ่าประธานเพราะว่าไปดำเนินคดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้นผมก็ได้ไปมอบตัวดำเนินการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องชาวไทยได้หลับทราบกันว่าเนี่ยกฎหมายไทยมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ตำรวจไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยเฉพาะเลยครับไปถึงก็ยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงM79 10ว่านัดกับที่ผมนับได้พี่น้องชาวไทยนึกเลยถ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าเพราะนี่ก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่กล้าเอากับตามเลขคนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมไม่ได้เป็นทัดตัวก็คำกล่าวอ้างของนายชวลิตในคลิปเนี่ยเขาอ้างว่าตำรวจที่ขึ้นไปแล้วก็ยิงปะทะกันนั้นไปเจอยาเสพติดลักษณะเป็นก้อนสีเขียวเขายืนยันครับว่ายาเสพติดที่พบไม่ใช่ของเขาแล้วก็อ้างว่าตำรวจมีเจตนาที่จะขึ้นไปวิสามันฆาตกรรมโดยยิงปืนเป็นอาวุธปืน M79 ยิงไป10กว่านัดซึ่งตัวเขาไม่ได้ยิงตอบโต้เพราะถือว่าไม่ใช่คู่อริไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันขณะเดียวกันที่ไทย PBS กล้าที่จะยืนยันว่าคนนี้คือแป้งนาโนดเราตรวจสอบย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมทราบว่านายแป้งนาโนดเนี่ยให้คนใกล้ชิดเป็นคนถ่ายคลิปนี้หลังจากนั้นก็ส่งคลิปนี้ให้คนกลางอีกคนหนึ่งครับหลังจากนั้นคนกลางคนนั้นจึงจะส่งคลิปถึงมือของผู้สื่อข่าวแล้วก็นำมาสู่การเผยแพร่คลิปข่าวในช่วงเย็นวันนี้ครับ